ตอนนี้มันมีก็มีพวกคลิปแบบนึงนะมีแบบนึงวโอ้โหอะไรมาก็แล้วแต่คนไทยแม่งชนะหมดเลยอย่างเงี้ยเช่ว่าคําถามคือไออันเนี้ย a t what cost ไงคือเราจะต้องเสียอะไรไปบ้างในการที่เราจะเอาชนะสิ่งนี้โดยโดยบอกให้เรากินคือถ้าชาวบ้านเขาออกมาบ่นขนาดนั้นเนี่ยยกเวน้นยกเว้นที่น้ำหน้ามักสันเนี่ยที่อื่นเนี่ยถ้าเขากินได้เขาจับไปทําอะไรได้นานเขาคงไม่บ่นหรอกทีนี้มันไปทําลายฐานเศรษฐกิจของเขา ช่ไหมอันนี้คนหลายคนยังไม่เข้าใจเพราะว่าคนก็จะออกมาบอกว่าวันนี้ผมดูโพสเนี่ยโอ้ยทำอะไรก็อร่อยแน่นอนเพราะคนกินได้วาะกี่ตัวแต่ว่าถ้าเขาเลี้ยงกุ้งอยู่เขาเขาเลี้ยงปลาอื่นอยู่อะฐานเศรษฐกิจเขาชิบหายหมดเลยใช่ป่ะอันนี้แล้วป,ปัญหาก็คือว่าในแง่ของรัฐเองปัญหาก็คือทำไมรัฐม่อีกแล้วเป็นวาะแห่งชาติประเด็นคือในในมุมของรัฐสิ่งที่เขาจะทําเนี่ย เขาทำได้ในแง่ของการประกาศภัยพิบัติเพื่อจะชดเชยคําถามคือมันไม่ใช่ของการตั้งราคาว่าถูกแพงนะปัญหาคือสมมติผมเลี้ยงกุ้งเนี่ยการชดเชยจากการที่ปลาพวกนี้มากินเนี่ยมันจะถูกตั้งราคาที่เท่าไหร่แล้วคุณจะเจ๊งไม่เจ๊งถูกไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้มันจะไม่ใช่ว่า8บาทถึง1 5บาทหรือมนุษย์จะกินปลาพวกนี้ได้ มันกินได้ไหมคคนกาหน้าแม่งคงไม่กินแหละประเด็นมันน่าจะอยู่ที่ว่าถ้าเทียบกับความสูญเสียที่เรามีเนี่ยทางแก้ของมันเนี่ยต่อให้ค่ามันได้หมดพรุ่งนี้เนี่ยการฟื้นฟูสิ่งนี้เนี่ยเขาจะได้รับการฟื้นฟูที่ที่ที่มันเพียงพอได้สัดได้ส่วนยังไงอะ่ะอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้โจมตีรัฐบาลในภาพรวมนะเอาแค่เอาแค่กระทรวงกรเกษตรเลยเนี่ย ที่ต้องดูแลเรื่องเหล่านี้เนี่ย mm hmm. เขาอาทิเขาเคาะเลขมาได้ยังว่าความสูญเสียของนากุ้งหนึ่งนากุ้งเนี่ย mm hmm. เขาจะจ่ายเท่าไหร่ mm hmm. หรือการจ่ายมันไม่เคยเพียงพอสําหรับเกษตรกร,ร,กรอยู่แล้วล่ะแล้วการรื้อฟื้นระบบนิเวศเหล่านี้มันจะทําได้ด้วยอะไร mm hmm. ผมแบบผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ผมเศร้าอ่ะผมเศร้ามากกับเรื่องปลาปลาผมไม่ได้คือผมไม่ได้ไปผมไม่ได้อยู่ในฝั่งนี้แบบ ถ้า CP ทำอะไรก็ผิดหรือว่าเนี่ย CP แน่ๆกลิ่นนี้แม่ง CP แน่ๆสมมุติว่าสมมุติว่าพรุ่งนี้แม่งเปิดมาบอกว่าเป็น CP คำถามคือ CP จะรับผิดชอบยังไงหรือถ้ายิ่งไม่ใช่ CP เนี่ยมันก็ต้องเป็นรัฐถูกป่ะรัฐมันจะรับผิดชอบกับความสูญเสียของระบบนิเวศส่วนนี้ยังไงอ่ะ